คัจฉามิตรชัยหม้อไฟมาแล้วจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเส้นอูด้งญี่ปุ่นเหนียวหนึบรสต้มยำกุ้งเข้มข้นอาหารกึ่งสำเร็จรูปรูปแบบหม้อไฟที่ร้อนเองได้ภายในตัวโดยไม่ต้องต้มน้ำร้อนไม่ต้องใช้เตาแก๊สหรือไม่ต้องใช้ไฟฟ้าให้ยุ่งยากเลยครับเพียงมีแค่น้ำเปล่าอุณหภูมิห้องหรือน้ำเย็นก็สะดวกสบายทานได้ทุกที่แล้วครับอุปกรณ์ที่เขาให้มานี่เลยครับเส้นอูด้งญี่ปุ่นเหนียวหนึบฉีกง่ายสบายครับแกะไปเลยแกะลงกล่องเลยครับผมผงปรุงรสต้มยำกุ้งเข้มข้นเทลงไปในเส้นแบบนี้เลยนะครับดูสีก็จัดจ้านแล้วและนี่เลยครับผักครับโรยลงไปเลยสะดวกสบายแบบนี้ใส่อะไรไปก็สุกแน่นอนครับนี่ครับกุ้งหูตัวเดียวไม่พอนะครับเราใส่ไป2ตัวครับไข่ไก่ครับผมมาตอกลงไปกันแบบนี้เลยนะครับใส่ผักชีลงไปด้วยนะครับเพิ่มสีสันความน่าทานลงไปนะครับหลังจากนั้นแยกชั้นออกมา1ชั้นนะครับแล้วชั้นล่างนี่แหละครับสำคัญอุปกรณ์ทำความร้อนนะครับทานไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับฉีกออกมานะครับฉีกออกมาก่อนนะครับนี่ครับอุปกรณ์ทำความร้อนนะครับใส่ลงไปในหม้อแบบนี้ครับผมและต่อไปนะครับน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำเย็นก็ได้นะครับตามสะดวกเราเทลงไปแบบนี้นะครับนี่นะครับปริมาณน้ำก็โดยประมาณนี้แต่ถ้าอยากได้เข้มข้นเราก็ใส่น้ำน้อยกว่านี้นิดนึงส่วนอันนี้อุปกรณ์ทำความร้อนขอย้ำนะครับว่าทานไม่ได้หลังจากนั้นใส่น้ำลงไปใส่แค่นิดเดียวแค่นี้เลยอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะพองขึ้นมาแล้วนะเตรียมตัวเดือดภายในตัวของมันเองเลยนะครับดูน้ำเดือดปุ๊ดๆๆๆเลยนะครับแล้วก็ปิดลงไปแบบนี้ปิดฝาลงไปแบบนี้นี่เห็นควันไหมครับควันขึ้นแล้วนะครับความร้อนของมันระเหยออกมาแล้วนะครับนี่รอสักพักหนึ่งนะครับเพียงแค่15นาทีระหว่างรอเราอยากจะไปทำอะไรเดินไปไหนทำอะไรก็ได้นะครับเหมาะที่สุดสำหรับวันทำงานแบบเร่งรีบนะครับมาโอเค15นาทีผ่านไปนะครับมาระวังดีๆนะครับขั้นตอนการแกะตรงเนี้ยเพราะว่าค่อนข้างจะร้อนนิดนึงตามชื่อแหละครับหม้อไฟว้าวอู้ร้อนๆเลยนะครับสุกทุกอย่างนะครับบอกแล้วนะครับว่าใส่อะไรไปก็สุกนะครับอัมงัมเป็นไงโอ้ดูหน้าครับดูหน้าอร่อยครับอร่อยอร่อยครับกินไข่ก่อนระวังร้อนนะครับโอ้ร้อนจริงๆด้วยก็หม้อไฟอะครับมันก็เลยต้องร้อนแบบนี้นะครับพี่เอชยามิชัยบอกว่าอร่อยจริงๆครับผมงานนี้เจ้าตัวทานเองอร่อยด้วยจึงนำความอร่อยแบบนี้และความสะดวกสบายของมิชัยหม้อไฟมาบอกต่อทุกๆคนนะครับร้อนเองได้แบบไม่ต้องต้มน้ำร้อนไม่ต้องใช้เตาแก๊สไม่ต้องใช้ไฟฟ้าใส่อะไรไปก็สุกกินได้ทุกที่แค่มีน้ำเปล่าราคาเพียงกล่องละ59 บาทเท่านั้นครับสั่งซื้อได้ผ่านแฟนเพจมิชัยแฟมิลี่ได้เลยนะครับ